ิธีการใช้ปั๊มลมเคลื่อนที่แบบพกพาเติมลมยางรถยนต์แล้วก็ปรับหน่วยวัดความดันนะครับเป็น PSI ยางรถยนต์ล้อหลังนะครับผมจะปรับไปที่ความดัน30 PSI นะครับจากนั้นก็เสียบหัวเติมลมเข้าไปเลยเรามาดูกันว่าปั๊มตัวเล็กๆแค่นี้นะครับจะสามารถเติมยางรถยนต์ไหวไหมตอนนี้ความดันลมเหลือแค่23 PSI เองนะครับกดปุ่มเติมลมครับก็จะเติมลมที่ความดัน30 PSI ผมจะทำการเร่งสปีดคลิปนิดนึงนะครับตอนนี้ความดันลมยางอยู่ที่30 PSI เรียบร้อยครับเครื่องก็จะตัดการทำงานสรุปแล้วเครื่องเติมลมยางพกพาแบบนี้นะครับสามารถที่จะเติมลมยางรถยนต์ได้แบบสบายๆควรมีติดรถเอาไว้เผื่อยามฉุกเฉินสามารถช่วยเราได้เยอะครับตัวนี้มันมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับ 30,000 มิลลิแอมป์นะชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้ยาวๆครับสนใจก็แตะที่ตะกร้าเหลืองได้เลยครับ